สวัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิทย์ฉิมณีนะครับเมื่อวานนี้กกต.มีมติออกมาแล้วนะครับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับวินิจฉัยมาก่อนว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองแต่ว่าในทางกฎหมายล้มล้างการปกครองจะต้องเท่ากับการยุบพรรคเสมอไปหรือไม่มีโอกาสที่คำวินิจฉัยมันจะแตกต่างมาจากคำวินิจฉัยเรื่องแรกเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าวันนี้วิเคราะห์กันใน2แง่มุมครับคุยกับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณกรบุญมีครับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รณกรเนี่ยเป็นหนึ่งในพยานในคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะเอ่ยชื่อของอาจารย์รณกรเป็น1ใน4นักวิชาการที่ส่งความเห็นเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ผมถามอาจารย์รณกรแบบนี้ว่าถ้าวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยในคดีแรกล้มล้างการปกครองมันจะเป็นผลสืบเนื่องมาเท่ากับล้มล้างการปกครองแล้วถือว่ายุบพรรคการเมืองเลยไหมครับอาจารย์อธิบายอย่างนี้ครับถ้าเราดูตามตัวอักษรเลยครับเมื่อศาลวินิจฉัยมาตรา49ล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับมันก็จะผูกพันองค์กรต่างๆนะครับกกต.เนี่ยก็จะเข้ากับพรบ.พรรคการเมืองนะครับมาตรา92อนุ1นะครับซึ่งก็บอกว่าพรรคการเมืองใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มีการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับก็จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคแล้วก็มาตรา92วรรค2มาตรา92เดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากยุบพรรคแล้วให้ตัดสิทธิ์นะครับกรรมการบริหารพรรคถ้าเรามองตัวอักษรเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่เส้นนั้นครับจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องครับนั่นทำให้กกต.ก็ทำงานอย่างรวดเร็วกกต.แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพราะว่าคำวินิจฉัยมันผูกพันทุกองค์กรเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนบอกเองว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองมาตรา92มันไม่ได้เปิดช่องให้ทางอื่นให้กกต.คิดไปอย่างอื่นฉะนั้นถ้าประเมินจากคำวินิจฉัยเรื่องล้มล้างการปกครองอาจารย์ก็คาดการถึงโอกาสในการจะถูกยุบพรรคมีสูงไหมครับผมว่าผมคิดว่าทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าค่อนข้างสูงครับโอเคแล้วถ้าคำวินิจฉัยที่มันควรจะเป็นในมุมมองของอาจารย์อันนี้จะแยกกันแล้วนะเมื่อสักครู่นี่คือวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยที่ออกมาแต่ในมุมทางวิชาการที่อาจารย์คิดที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นยังไงคำวินิจฉัยพูดถึงคำวินิจฉัยยุบพรรคใช่ไหมครับผมคิดว่าเราต้องมองแยกกันอย่างนี้ครับการกระทำที่เป็นการยุบพรรคเนี่ยนะครับที่เป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงแต่บอกให้นะครับผู้ที่กระทำการเช่นนั้นเนี่ยต้องหยุดการกระทำระงับการกระทำนั้นนะครับซึ่งศาลก็บอกแล้วว่าให้หยุดการยกเลิกกรณ์ลงการกระทำใดๆก็ตามเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขที่ผิดไปจากระบบนิติบัญญัติโดยชอบนะครับทีนี้เนี่ยผลของมันก็แค่นั้นผลของมันไม่ร้ายแรงแต่ถ้าผลมันนำไปสู่ถึงขนาดยุบพรรคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำไปสู่การตัดสิทธิทางการเมืองอันนี้ถ้าพูดในฐานะนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนการตัดสิทธิทางการเมืองระยะยาวไม่ว่าจะเป็น10ปีหรือตลอดชีวิตก็ตามเนี่ยนะครับในทางสิทธิมนุษยชนเราต้องมองกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายอาญาซึ่งจะเรียกร้องให้จะต้องมี1นะครับกฎหมายต้องชัดเจนแน่นอน2วิธีการดำเนินคดีการรับฟังพยานจะต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยตามสมควรและ3นะครับการลงโทษนั้นจะต้องได้สัดส่วนมาตรา92นะครับพ.ร.ป.รัฐประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับของเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายที่ลำดับตับศักเนี่ยต่ำกว่ารัฐธรรมนูญอันนี้จะแตกต่างจากตอนรัฐธรรมนูญปี50ที่กำหนดให้การยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิทางการเมืองอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยแต่อันนี้แยกมาเป็นกฎหมายลำดับศักต่ำกว่าในส่วนตัวผมเชื่อว่ากฎหมายมาตรา92นี้ถ้าเราเอามาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาตินะครับมาจับมาตรา92นี้ขัดรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยควรจะถ้าในคดียุบพรรคนะครับผมคิดว่าศาลควรจะต้องเลือกใช้ออปชันอื่นหรือตีความ1ว่า92พ.ร.ป.พรรคการเมืองขัดรัฐธรรมนูญหรือ2ตีความว่าใช้มาตรการอื่นซึ่งเบากว่านะครับซึ่งก็มีเวนิสคอมมิตตี้ของ EU ก็เสนอแนะแบบนี้ประเทศเราไม่ใช่ประเทศแรกนะครับที่เจอสถานการณ์นี้เราลอกกฎหมายแบบนี้มาจากเยอรมันประเทศอื่นก็ลอกมาจากเยอรมันก็เจอปัญหานี้เขาก็ประชุมกันว่าแบบนี้ควรจะต้องมีทางออกยังไงมันก็มีหนักไปเบาการยุบพรรคการเมืองจะต้องทำในกรณีที่จำเป็นแล้วก็ร้ายแรงการกระทำมันต้องร้ายแรงได้สัดส่วนจริงๆครับแปลว่าในรัฐธรรมนูญเขียนล้มล้างการปกครองแต่เรื่องการยุบพรรคอยู่ในกฎหมายลูกถูกต้องในพรบประกอบศาลอาจจะใช้ดุลพินิจตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าล้มล้างการปกครองจะต้องเท่ากับการยุบพรรคเสมอไปและการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเทียบกันเนี่ยในทางสากลเหมือนกับเป็นการลงโทษในทางอาญากระบวนการพิจารณามันต้องละเอียด
ถี่ถ้วนมากกว่าปกตินะเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อว่าอาจารย์ฟังคำวินิจฉัยส่วนตนของแต่ละคนแล้วที่เผยแพร่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเป็นทางอื่นไหมคุณสมชายผมไม่รู้ว่าผมจะถามแยกเหมือนที่อาจารย์ถามแยกนี้เปล่านะว่าวิเคราะห์สิ่งที่มันเป็นกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยผมว่าคุณสมชายก็คงมองไม่ได้ต่างกันทั้งสองคำถามนี้อย่างนี้ครับหนึ่งเนี่ยกกต.มีหน้าที่ที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองเพราะพรบประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญ60ซึ่งรับรองโดยประชามติมาแล้วเนี่ยนะครับเขียนว่าเมื่อพบเหตุโอเควงเล็บ1 2 3 4แต่วงเล็บ1คือล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นผมถึงออกมาบอกตลอดว่ากกต.ไม่มีหน้าที่อื่นกกต.มีหน้าที่ส่งปั๊บศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่สั่งยุบส่วนทีนี้มันจะมาสู่ประเด็นว่าศาลจะสั่งยุบหรือไม่เนี่ยนะครับตีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ2ครั้งที่ต่อเนื่องกันครั้งแรกในคดีของรุ่งมนัสยากับอะไรที่เกิดขึ้นที่ปี54เนาะ10สิงหา10สิงหาปี63ก่อนหน้านั้นละกัน64เสร็จแล้วก็มาคำ64มั้ย64เสร็จแล้วก็มาคำวินิจฉัยที่2เนี่ยมันต่อกันนะเรื่องบอนเซาะก่อนทำลายเลยนะครับมันก็มาเรื่องแล้วก็ดูในคำวินิจฉัยที่ออกมาในราชกิจจาเนี่ยจะเห็นว่ามันร้อยเรียงเรื่องกันต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ความเห็นผมนะเพราะศาลวินิจฉัยว่าเมื่อพบการกระทำล้มล้างการปกครองให้ยุบพรรคการเมืองอันนี้มันกลับกันนะ92บอกว่าให้กกต.เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคถ้าพบการกระทำตามวงเล็บ1ขณะเดียวกันพอส่งกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีเหตุต้องไปไต่สวนเพิ่มศาลรัฐธรรมนูญก็ทำตามคำวินิจฉัยเดิมใน2คดีที่เคยมีคำวินิจฉัยว่าพบล้มล้างการปกครองก็ต้องสั่งยุบพรรคส่วนมุมมองของอาจารย์ในเรื่องของกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายนานาชาติอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับซึ่งผมก็คิดว่า ก็รับฟังได้ไม่ใช่รับฟังไม่ได้เพียงแต่ว่าในกติกาที่ประเทศไทยวางเนี่ยเราก็มีหลักของเราที่วางตั้งแต่รัฐธรรมนูญจนถึงพรบประกอบจนถึงพระราชบัญญัติทั่วไปตามหลักนี้ถัดมาอีกก็คือว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยุบมาแล้วนะครับ2ครั้งคือพรรคอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติตามแนวนี้เลยตามรัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่รัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าไม่มีทางอื่นนอกจากยุบพรรคแล้วคิดว่ากระบวนการมันจะเดินเร็วด้วยไหมครับถ้าดูจากการทำงานของกกต.ตอนยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ย2เดือน11วันผมคิดว่าเวลาใกล้เคียงกันเลือดจะเร็วกว่าด้วยเพราะว่าไม่ต้องไต่สวนคือมองในมุมของคนที่เป็นผู้ไปแก้ต่างและคนที่เคยยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ติดตามการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ไม่ท่านจะไต่สวนอะไรคือไต่สวนเชิญคุณใหญ่ธวัชกับคุณพิธามาอีกก็ไม่ได้ไต่สวนแล้วบอกว่าเปลี่ยนคำวินิจฉัยเป็นไม่ล้มล้างการปกครองก็ไม่ได้เพราะทั้งสองกรณีท่านวินิจฉัยไปแล้วว่าล้มล้างการปกครองเพราะในร่างปกครองมันก็บอกว่าโทษก็คือต้องยุบพรรคการเมืองส่วนยุบแล้วเนี่ยพรรคก็จะไปเปลี่ยนเป็นพรรคใหม่เหมือนชื่อบริษัทอันก็อีกเรื่องนะแต่โดยมุมทางกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นครับศาลท่านอาจจะจับเรื่องสิทธิในการรวมตัวสิทธิในการก่อตั้งพรรคการเมืองและพรรคการเมืองมันเป็นศูนย์รวมของอุดมการณ์ของผู้คนมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนั้นเอามาประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหมเพื่ออาจจะทำให้มันได้สัดส่วนเหมือนที่อาจารย์รณกรบอกคือคำวินิจฉัย31หน้าเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องไว้นะครับเพราะมันบรรยายพฤติกรรมตอนนี้ต้องยกมาตั้งแต่ผู้ร้องเนี่ยเขาร้องโดยเอาคำวินิจฉัยเดิมมาตั้งแล้วเขาก็ร้องพฤติกรรม1 2 3 4เหตุการณ์ต่างๆแล้วศาลก็ไต่สวนเพิ่มแล้วก็วินิจฉัยไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมเป็นพรรคการเมืองมันถูกเขียนไปด้วยการทำเป็นขบวนการการเชื่อมโยงทั้งในสภาในเวทีหาเสียงในโซเชียลและมวลชนสารบรรยายแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นทางออกว่าไอ้นี่เป็นกลุ่มอุดมการณ์ทางความคิดเพื่อจะไม่ยุบเนี่ยยากเพราะได้บอกว่าไอ้กลุ่มขบวนการเหล่านี้มันเข้าข่ายการใช้สิทธิหรือเสรีภาพโดยไม่ชอบเพื่อล้มล้างการปกครองไปแล้วมันไม่ใช่แค่บรรดาผู้นำของพรรคโดยซ้ำนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นก้อนทางความคิดทั้งหมดที่พยายามจะทำอันนี้ถอดจากคำวินิจฉัยถอดจากคำวินิจฉัยและในเคสนี้นะอาจารย์รณกรแต่ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยก็ศึกษาเรื่องการยุบพรรคกันมาเยอะใช่ไหมครับเส้นแบ่งในการยุบพรรคของต่างประเทศกับไทยนี่มันต่างกันเยอะไหมอาจารย์
จริงๆหลักการมันคือเหมือนกันผมอธิบายอย่างนี้การยุบพักเนี่ยครับมันมีแนวความคิดมาจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องปกป้องตัวเองได้นะครับแนวความคิดประชาธิปไตยจะอยู่รอดไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้ใครก็คิดอะไรก็ได้นำเสนออะไรก็ได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการความคิดอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ยุบพักได้นะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกับเวนิสคอมมิตี้เนี่ยนะครับเขาก็วางหลักไว้ว่าการที่จะยุบพักต้องเป็นวิถีทางสุดท้ายนะครับการจะยุบพรรคต้องมีพฤติการที่มันร้ายแรงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงแล้วก็จะต้องประจักษ์ผลในระยะอันใกล้ที่มองเห็นได้นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเราเชื่อตามมาตรฐานแบบนี้การกระทำของพรรคก้าวไกลแล้วก็ของผู้ถูกร้องเนี่ยมันถึงขั้นขนาดที่มันจะใกล้ชิดพอเห็นได้แล้วมันจะนำไปสู่ความรุนแรงไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องวินิจฉัยถ้าเราใช้มาตรฐานแบบนานาชาตินะครับแล้วต่อให้เข้าสามมาตรฐานนี้แล้วก็ตามเนี่ยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกับเวนิสคอมมิตี้เนี่ยซึ่งรัฐสภายุโรปก็อดอปนะครับก็เอามาใช้เนี่ยนะครับก็บอกว่าต่อให้เข้ามาตรฐานพวกนี้แล้วถ้ามีมาตรการอื่นจากเบาไปหนักนะครับเช่นการตัดไม่ให้รับภาษีการบอยคอตไม่ให้ดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งมันน่าจะเพียงพอเพราะอย่างที่คุณวราวิทย์บอกว่าพรรคการเมืองมันคือแหล่งรวมของอุดมการณ์ของคนต่างๆนะครับการกระทำของคนบางส่วนเนี่ยมันไม่ควรจะทำลายพรรคนะครับการสิทธิ์การรวมตัวของพรรคเนี่ยมันถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่สิทธิ์รวมตัวทั่วๆไปแต่มาตรา45คือรวมตัวพรรคการเมืองเนี่ยกำหนดไว้เลยโดยเฉพาะนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันก็เลยจะมีประเด็นว่าถ้าผมพูดแบบนี้คนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปอ้างแต่มาตรฐานนานาชาติไอ้นี่มันประเทศไทยแลนด์โอ้มันก็กติกาเหมือนที่ท่านสว.บอกนะครับว่าก็กติกาเมืองไทยมันว่าอย่างนี้ก็อันนี้ก็ถูกต้องนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าก็กฎหมายไทยมันเราเพลย์ในกติกาแบบนี้แต่ว่าแนวความคิดแบบนี้ว่าการลงโทษสิทธิขั้นพื้นฐานมันควรจะถูกปฏิบัติในลักษณะเดียวกับกฎหมายอาญาเนี่ยมันเคยถูกหยิบยกมาพูดหลายครั้งแล้วแม้แต่ศาลฎีกาเองเนี่ยเมื่อปี62เนี่ยก็เคยรับแนวความคิดนี้มาแม้จะพูดไม่ชัดมากในการตอนตัดสินคดีของปปช.เนี่ยศาลก็เคยรับแนวความคิดแบบนี้มาเหมือนกันครับว่าการตัดสินทางการเมืองเนี่ยมันเท่ากับโทษในทางอาญาเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติในลักษณะแบบเดียวกันหรือในทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาที่ถูกยุบกันมาแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีมาตรฐานที่มันไม่มีเคยมีพฤติกรรมที่ร้ายแรงเหมือนที่อาจารย์ดูจากในทางสากลในทางยุโรปใช่ไหมจ้างลงเลือกตั้งแทนบ้างไปหัวกับพรรคเล็กบ้างกู้เงินหัวหน้าพรรคบ้างอะไรแบบนี้มันไม่เคยมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในความหมายกับที่ทางสากลเขาทำกันถูกต้องครับเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่ายุบมาแล้วนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเมื่อกี้ที่คุณวราวิทย์จะมีทั้งรัฐธรรมนูญ50และรัฐธรรมนูญ60คือรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันพูดยากเพราะว่าตัวบทบัญญัติยุบพรรคเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเองรัฐธรรมนูญมันจะขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญ60มันเฉพาะเพราะว่าบทบัญญัติยุบพรรคมันไปอยู่ในพรบ.ซึ่งลำดับศักดิ์มันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านสว.บอกก็ถูกนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยไอ้มาตรา92เนี่ยมันเคยยุบมาแล้ว2พรรคไทยรักษาชาติกับอนาคตใหม่แต่ไทยรักษาชาติถูกยุบด้วย92อนุ2ไทยรักษาทั้งที่ฮะไทยรักษาชาติ92อนุ2อนาคตใหม่92อนุ3แต่92อนุ1เรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยครับยังไม่เคยครับแล้วผมคิดว่าปมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันชาเลนจ์ได้ว่าความหนักความร้ายแรงของมันความชัดเจนของบทบัญญัติเนี่ยมันเหมาะสมไหมถ้าจะมีคำวินิจฉัยที่ต่างไปจากคำวินิจฉัยฉบับแรกคือกรณีว่าล้มล้างการปกครองนะแต่ไม่ยุบพรรคอาจารย์ก็มองช่องทางที่ศาลจะอธิบายว่าในกฎหมายมหาชนมันว่าแบบนี้รัฐธรรมนูญว่าแบบนี้กฎหมายลูกศักดิ์มันต่ำกว่าเรื่องการยุบพรรคประกอบกับมันต้องคำนึงถึงโทษที่มันร้ายแรงเหมือนกับอาญาเลยถูกต้องครับฉะนั้นได้สัดส่วนกันไม่ได้แปลว่าล้มล้างการปกครองต้องเท่ากับยุบพรรคเสมอไปถูกต้องครับแล้วผมขออนุญาตเสริมนิดเดียวครับถ้าเราไปดูแน่นอนนะครับในคำวินิจฉัยหลักซึ่งเป็นคำวินิจฉัยเดียวที่ผูกพันประชาชนองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือ90แต่ถ้าเราไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนซึ่งทำให้เห็นแนวความคิดของแต่ละท่านที่นำมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่2เสียงครับที่ไม่ได้บอกว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองท่านหนึ่งบอกว่าเข้าข่ายเป็นการล้มล้างทางปกครองใน9คนใน9คนมีอยู่1คนบอกว่าเป็นการเข้าข่ายโอเคอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบซึ่งอาจจะนำไปสู่การล้มล้างในอนาคตแสดงว่าตัวมันเองตัวการกระทำเองอ่ะยังไม่ใช่การล้มล้างยังไม่ 100% ถูกต้องครับแน่นอนคำวินิจฉัย
กลางออกมามันผูกพันมันผูกพันองค์กรต่างๆแต่มันไม่ได้ผูกพันองค์กรอาจจะพยายามโน้มน้าวหรือพยายามนำเสนอหรืออย่างน้อยผมก็เชื่อว่าก็คงจะไม่ใช่90ที่จะยุบพรรคสองคนนี้ก็อาจจะบอกว่าการกระทำนั้นน่ะเหมาะสมแล้วที่จะให้ยุติการกระทำหยุดการกระทำพอแล้วเหมาะสมแล้วได้สัดส่วนแล้วแต่ถึงขนาดยุบพรรคเลยอาจจะไปไกลเกินครับคุณสมชายไม่คิดว่ามันจะมีทางเป็นอื่นได้เลยหรือผมขอเรียนสองเรื่องสับสนอาจารย์นี้คือในเรื่องของมาตรฐานยุโรปซึ่งต้องเทียบกับมาตรฐานไทยก่อนนะครับคือเราย้อนรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เนี่ย40 50 60รัฐธรรมนูญ50มันแก้ปัญหา40ซึ่งเราคิดว่าดีที่สุดละแต่ท้ายสุดมันก็เกิดปัญหา60มันก็แก้จาก50อีก50เนี่ยเคยยุบพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยอะไรเนี่ยนะครับและนี่คือแม้จะอยู่ในรัฐธรรมนูญกับอันนี้มาอยู่ในพรบประกอบนะครับแต่ทิศทางของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันมีมาตรฐานในการปกครองแบบเนี้ยต่อเนื่อง40 50 60เลยซึ่งในยุโรปมีตอนที่ตุรกียุบพรรคแล้วก็เข้าสภาแบบเนี้ยที่ EU เนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็มีอย่างที่อาจารย์ว่าคือว่าอันเนี้ยไม่ชอบนั่นหมายความว่าผมไม่ได้บอกประเทศไทยเราด้อยกว่านะแต่การเมืองเรายังด้อยกว่าเขาเยอะเอาพูดตรงๆเลยประเทศไทยเนี่ยเกิดพรรคเวลาเลือกตั้งที70 80พรรคเลยนะก็เกิดพรรคอะไรก็ไม่รู้โทษนะกระเลวกันเต็มไม่หมดเลยแล้วก็มีปัญหาเยอะมากพรรคการเมืองเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานอันนี้ความจริงไม่ได้เพื่อมาอ้างนะแต่ผมว่าพอระยะนึงน่ะผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะการที่อุดมการณ์ของคนที่มาอยู่เนี่ยมันต้องอยู่กับมั่นคงถาวรรองรับพรรคการเมืองในเอาสหรัฐอเมริกาก็แค่2พรรคในเยอรมันมันมีอยู่แค่นี้แหละแต่พรรคการเมืองไทยเนี่ยเป็นที่รวมเฉพาะกิจเป็นที่รวมในบางเรื่องแล้วก็กระทำการในบางเรื่องมีทั้งผิดกฎหมายมีทั้งอะไรก็ตามนะโอเคอันนั้นก็ว่าไประยะหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าวันนั้นจะมาถึงแต่วันนี้ยังไปไม่ถึงนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดในเรื่องมาตรฐานในทางการเมืองเรายังไม่เท่าเขาฉะนั้นเวลาอธิบายทางกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่าเหมือนกันฉะนั้นคือเขารวมด้วยอุดมการณ์จริงๆคือผมไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เห็นต่างอาจารย์เลยเพียงแต่ว่าวันนี้จริงๆบ้านเราเนี่ยสภาพการเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ออกแบบรัฐธรรมนูญมาตามสภาพการเมืองจริงๆวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราซื้อเสียงเราจัดการนักการเมืองที่ทุจริตไม่ได้เรายังมีคอร์รัปชันเต็มเมืองไปไม่หมดเลยเพราะปัญหาเรามันเลยเกิดวิธีการเกิดของพรรคง่ายยุบง่ายซึ่งรอเวลาพัฒนาไปนะผมอยากเห็นพรรคการเมืองไทย 4-5 พรรคที่เป็นพรรคอุดมการณ์และอยู่ถาวรแล้วผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยว่าการตัดสินประหารชีวิตแบบนี้ยุบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับหวังว่าอีกถ้ามีรัฐธรรมนูญใหม่นะมันควรจะเกิดแบบนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ทีนี้กลับมาเรื่องที่2คือก็เห็นด้วยอาจารย์ว่าไอ้คำวินิจฉัยที่มันมีส่วนตนที่แยกนะครับแต่ผมอ่ะขออนุญาตมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยคำวินิจฉัยกลางมันล็อกมันจะออกมา7-2-6-3ก็ได้แต่มันก็ยุบอยู่ดีนะครับมันเสียงผมเนี่ยเป็นคนอ่านคำวินิจฉัยเสียงข้างน้อยแล้วชอบอ่านมากแล้วมันจะสนุกมากแต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนคำวินิจฉัยกลางเพราะในคำบรรยายฟ้องโทษในคำบรรยายฟ้องคุณธีรยุทธอันนึงนะแต่ในคำบรรยายคำวินิจฉัยเนี่ยมันชัดผู้อะไรนะเป็นการโอ้โหท่านบรรยายละเอียดอะการยื่นกฎหมายไปทำให้บ่อนเซาะการพยายามทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักปกครองนะและยังมีการเชื่อมโยงไปถึงการประกันตัวผู้ต้องหาเฉพาะคดี112การแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมทางการเมืองในสังคมออนไลน์ต่อเนื่องเป็นขบวนการแม้มีอะไรเนี่ยคือบรรยายยนเห็นภาพจนกระทั่งคำวินิจฉัยเนี่ยหนีไม่ออกที่ต้องยุบตอนนั้นเองคือผมก็วิเคราะห์ตรงไปตรงมาความเห็นผมว่าไม่ได้มีความรักความชังหรืออะไรแต่มองว่าถึงยุบก้าวไกลก็ตั้งพรรคใหม่ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทชื่ออนาคตไกลก็ว่าไปแต่ว่าก็เหมือนตอนอนาคตใหม่ก็เป็นก้าวไกลตอนยุบไทยรักไทยก็เป็นพลังประชาชนพลังประชาชนก็เป็นเพื่อไทยยุบชาติไทยก็เป็นชาติไทยพัฒนาแต่ว่าอีหลอบการเมืองมันยังเป็นอย่างนี้แต่มันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อมาตรฐานของการเมืองยังเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะยุบอย่างเงี้ยผมก็เลยความจริงผมก็ชอบการทำงานของก้าวไกลเขานะหลายเรื่องแต่ผมก็เคยคุยกับเขาเยอะว่าบางเรื่องมันไม่ใช่เป้าหมายสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการที่ผมอยากให้เขามาแทนพวกผมสิ่งที่ผมเห็นคนหนุ่มสาวออกมาทำงานการเมืองเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยบางเรื่องอ่ะมันเถียงกันให้ตายก็ไม่จบเถียงกันเรื่องพุทธคริสต์อิสลามไม่จบเถียงกันเรื่องสถาบันผมว่าเราถกเถียงกับวิชาการได้แต่ผมยืนยันว่าผมอาจจะเคยมีความคิดผิดเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะผมคิดว่าสถาบันเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ในที่สุดผมก็สรุปว่าไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมีอีก
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองธุรกิจการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาคอร์รัปชันอุปถัมภ์ความเหลื่อมล้ำเยอะมากมายเลยผมก็เลยเสียดายคนหนุ่มสาวว่าถ้าสมมติผมขอร้องได้นะวันนี้ถ้ายุบหรือไม่ยุบก็ตามเนี่ยจะตั้งชื่อพรรคใหม่หรือไม่ตั้งชื่อพรรคใหม่ผมว่าเลิกเรื่องนี้เถอะเลิกไปหนึ่งเรื่องคุณจะทำได้อีกร้อยเรื่องแต่พอคุณมาเดินอย่างนี้นะคุณเดินต่อคุณก็จะไปเจอปัญหานี้อีกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณได้ใช้เรื่องนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ใช่ว่าไม่ใช่พฤติกรรมนะเอาเรื่องนี้เป็นเป้าในการไปหาเสียงอันนี้คือเป็นปัญหาเลยทำให้เรื่องอื่นๆที่อยากจะผลักดันมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ติดเรื่องนี้ใช่ครับพักทั้งสองท่านครู่เดียวช่วงหน้าอยากจะคุยประเมินในทางการเมืองบ้างเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตฉะนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะไปยุบศาลจะวินิจฉัยด้วยเหตุผลทางการเมืองจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับความเป็นไปได้ที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีพฤติกรรมในการล้มล้างการปกครองจะชวนทั้งสองท่านประเมินในทางการเมืองบ้างคุณสมชายครับหลายคนบอกยิ่งยุบยิ่งโตไม่มีเหตุผลในทางการเมืองใดๆเลยที่จะไปยุบก้าวไกลนี่คือประเด็นหนึ่งนะกับประเด็นที่สองนี่จะเป็นครั้งแรกถ้าการยุบพรรคด้วยข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองไปโยงกับมาตรา112ไปโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะไม่กลายเป็นสถาบันมันเป็นคู่ขัดแย้งแล้วถ้าครั้งหน้าพรรคก้าวไกลลงเลือกตั้งเลือกกลับมาถล่มทลายจะตีความว่ายังไง2ประเด็นนี้คุณสมชายเริ่มมา2ประเด็นก่อนประเด็นแรกเนี่ยยุบยิ่งโตก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่ยุบไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยวันนี้เล็กลงนะยุบชาติไทยมาเป็นชาติไทยพัฒนาก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะแล้วยุบบางพรรคก็หายไปเลยอย่างไทยรักษาชาติยุบพรรคอื่นๆอีกประมาณในรัฐมนูล50เนี่ยเกือบ20พรรคที่เป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจเนี่ยก็มาหายไปเลยเพราะฉะนั้นคำตอบว่ายุบพรรคก้าวไกลจะโตขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นไม่ได้มันอาจจะมาด้วยแรงกระเพื่อมความรู้สึกโกรธแค้น AI สร้างกระแสแต่ผมกลับมองให้อีกมุมนึงว่าไม่ว่าคุณจะได้เสียงเยอะแค่ไหนแต่ถ้าคุณเดินไปอย่างเงี้ยที่อยากชี้ในฐานะเป็นรุ่นพี่ทางการเมืองแล้วกันว่ามันก็เดินไปสู่หุบเหวอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับคุณอาจจะได้เสียงมา500เสียงแต่ถามว่าวันนั้นเนี่ยคุณจะไปเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันจริงหรือไม่จริงนะอีกเรื่องนะแต่คุณก็ต้องถูกยุบอีกคุณให้เป็นแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.เต็มทั้งประเทศมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายประเทศที่เราเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นผมถึงพูดตอนต้นว่าเลิกความคิดนี้ได้ไหมเอาความรู้ความสามารถปัจจัยทั้งปวงโอ้โหได้ส.ส.ตั้ง150คนเนี่ยผมชวนทำเรื่องแก้ไขกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะมีมากมายเลยจะเป็นพลังในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยที่เข้มแข็งมากเลยนะเว้นสักเรื่องได้ไหมอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะส่วนที่สองที่คุณวรวิทย์ถามดีมากเพราะอะไรเพราะบอกว่าจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งไหมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยตอนนี้ก็การเดินเอามาตรา112เป็นตัวตั้งเอาพูดตรงๆนะทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลเนี่ยมันเท่ากับสร้างคู่ขัดแย้งแต่ขณะเดียวกันอภิปรายในสภาแล้วก็บอกว่าจะปรับสถานะพระมหากษัตริย์ให้เป็นสากลผมว่าปรับสถานะผมยังไม่ได้เลยคุณถือสิทธิ์อะไรทีนี้พอเราไปดูร่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และร่างรัฐธรรมนูญที่คุณปิยบุตรเสนอนะอันตรายมากเลยเรามีมาตรา6คือพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วนะครับตั้งแต่2475มาละทีนี้ไปดูร่าง112นะหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีไปแยกมาตราออกพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแยกไม่ต้องมีโทษติดคุกจริงอยู่กฎหมายสมัยใหม่จะไม่จำเป็นนะแต่ถามว่าคุณมีกฎหมายเพื่อปกป้องประมุขไหมในสหรัฐอเมริกาก็มีประธานาธิบดีในยุโรปก็กฎหมายปกป้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็มีกฎหมายปกป้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเลือกการปกครองที่มีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเนี่ยก็จะมีกฎหมายปกป้องส่วนโทษจะเป็น 7-15 ปีจะปรับลงมาหรือไม่อันนี้เป็นว่าเป็นข้อที่โอเคนะจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งความจริงมีอยู่แล้วนะสมัยคุณอภิสิทธิ์มีอยู่แล้วนะแต่มายกเลิกสมัยคุณยิ่งลักษณ์ปัจจุบันยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับตร.อยู่อันนี้ทำได้แต่ถ้าเสนอบอกมีประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทหากเป็นความจริงไม่ต้องรับโทษหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์สาธารณะไม่ต้องรับโทษอันนี้ไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับแล้วโทษจำคุกไม่เกิน1ปีไม่เกิน6เดือนสรุปก็คือไม่มีโทษ
อันนี้คือเห็นชัดเจนนะยิ่งไปดูร่างของคุณปิยบุตรซึ่งยังไม่ได้เข้าเสนอเข้าสภานะอันนั้นนะพระมหากษัตริย์ต้องสาบานตนต่อสภาก่อนเข้ารับตำแหน่งอันนี้เป็นข้อเสนอทางวิชาการตั้งแต่สมัยก็ขึ้นพร้อมกันไม่ขึ้นพร้อมกันกับวันที่เวทีวันที่10สิงหาในเรื่องเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเห็นองคาพยพซึ่งผมมองว่ามันเป็นมุมที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งเอาเป็นว่าจะโตแต่ถ้าวิธีการยังเป็นลักษณะนี้มันก็เดินต่อไม่ได้อยู่ดีมันจะมีคนได้เสียงมาเยอะขนาดไหนมันจะมีคนไม่รู้ว่าส่วนมากส่วนน้อยแล้วแต่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาอาจารย์นนทกรศาลรัฐธรรมนูญจะเอาประเด็นในทางการเมืองมาวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยไหมอย่างที่เขาเตือนกันยิ่งยุบยิ่งโตอาจารย์คิดยังไงครับผมคิด2 อย่างครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มองเรื่องนี้ทางการเมืองผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมองข้อกฎหมายแล้วก็ตัดสินไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าถามว่าถ้าเรามองทางการเมืองหลายคนก็บอกแต่แรกนะครับว่าถ้ามองทางการเมืองเนี่ยคงจะไม่มาถึงจุดนี้นะครับมาตรา49ก็คงจะไม่ใช้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าถ้ามองทางการเมืองแล้วเนี่ยยิ่งยุบนะครับมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ว่าเป็นไปได้เหมือนกันครับถ้าเราเกิดเรามองทางการเมืองอีกมุมนึงเนี่ยนะครับได้คุยกับคุณวรวิทย์นอกรอบเนี่ยการที่ยุบไปเนี่ยนะครับแน่นอนคุณตั้งพรรคใหม่ได้แน่นอนคุณเปลี่ยนชื่อแล้วมีสมาชิกใหม่ได้อาจจะมีส.ส.เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะเสียไปคือกำลังหลักกลุ่มที่เป็นกลุ่มกรรมการบริหารพรรครอบที่แล้วคุณเสีย 3-4-5 คนที่อาจจะโดดเด่นที่สุดแน่นอนคุณสร้างรุ่นใหม่พอคุณสร้างรุ่นใหม่ก็ไปอีกอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเหมือนที่ท่านสมชายบอกว่าก็เป็นไปได้นะที่ยุบแล้วก็อาจจะโตขึ้นแต่ยุบแล้วอาจจะไม่โตขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ถ้าเรามองทางการเมืองก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองนะครับผมยังเชื่อว่าศาลเนี่ยพยายามปรับหลักตามตัวอักษรเพียงแต่ว่าถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของวิธีคิดของตุลาการท่านมองประเด็นในทางการเมืองครับท่านก็ต้องมองเห็นตั้งแต่ก่อนจะวินิจฉัยแล้วว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครองก็อาจจะออกทางอื่นว่ามันอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างนะเพราะไอ้คำวินิจฉัยวันนั้นของตัวท่านเองมันจะกลายไปเป็นตัวล็อกในคำวินิจฉัยถัดมาเรื่องของการยุบพรรคอาจารย์นนทกรก็เลยไม่คิดว่าท่านจะประเมินในทางการเมืองตั้งแต่แรกถูกต้องครับหรือถ้าท่านจะประเมินก็คือประเมินทำให้ก้าวไกลมันอ่อนพลังลงไปจากการที่บรรดาแกนนำหายตัดสิทธิ์ไปพูดถึงการตัดสิทธิ์ที่ผ่านมาเราเป็นอัตโนมัติเลยอาจารย์ยุบพรรคปุ๊บตัดสิทธิ์กรรมการบริหารทุกคนครเราเคยมียุคที่พรรคการเมืองเอากรรมการบริหารมาเป็นร้อยนะเข้ามานั่งเป็นกรรมการตำแหน่งอะไรก็เอาหมดอ่ะถูกตัดสิทธิ์หลังๆนี่ก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเหลือแค่10คนในมุมนี้มันถือว่าเป็นอัตโนมัติเลยไหมอาจารย์ว่าต้องยุบตัดสิทธิ์ทุกคนเสมอไปอธิบายอย่างนี้ครับตามรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีการล้มล้างการปกครองเนี่ยศาลอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้นั่นรัฐธรรมนูญ50นะครับแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องนี้แต่ไปเขียนในพ.ร.ป.บอกว่าถ้าล้มล้างต้องยุบแล้วก็เขียนอัตโนมัติเลยว่าถ้ายุบวรรค2บอกว่าให้ตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นถ้าตามกฎหมายเนี่ยมันก็อัตโนมัติครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมีข้อสังเกตทางสิทธิมนุษยชนอีกครั้งนึงนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเคยวางหลักมาเป็น10คำวินิจฉัยเลยครับว่านิติบุคคลเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายอาญาเดิมเนี่ยนะครับกำหนดว่านิติบุคคลทำผิดให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องร่วมรับผิดทางอาญาด้วยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายแบบนี้นะครับใช้ไม่ได้กฎหมายแบบนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะคุณผู้แทนนิติบุคคลต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนเป็นผู้บริสุทธิ์นิติบุคคลทำผิดรู้ได้ยังไงว่าผู้แทนก็มีส่วนร่วมอัยการต้องพิสูจน์ด้วยเพราะฉะนั้นศาลออกมาเป็น10ฉบับจนปี60เนี่ยสภาต้องออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายแบบนี้ทั้งหมดแล้วบอกว่าผู้แทนนิติบุคคลทำผิดนิติบุคคลทำผิดผู้แทนจะผิดก็ต่อเมื่อมีการกระทำอะไรบางอย่างคือต้องมีการพิสูจน์ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเรามองว่าการยุบพรรคทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสิทธิทางการเมืองเป็นลักษณะเดียวกันกับโทษทางอาญาเราก็ต้องบอกว่าการยุบพรรคทางการเมืองสมมติว่าเหมือนที่ท่านสวสมชายบอกว่าตอนนี้เมืองไทยอาจจะยังไม่พร้อมเราพูดถึงอนาคตเรื่องการยุบพรรคต่อไปมันจะได้สาพรต่อไปสมมติว่าวันนี้ต่อให้ยุบนะครับผมก็ยังคิดว่าเรายังมีประเด็นต้องคุยกันว่ายุบแล้วในทางสิทธิมนุษยชนการไปตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคซึ่งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน9คน10คนกรรมการบริหารพรรคมีบางคนไม่ถูกเอ่ยชื่อเลยในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโอเคคุณพิธาอาจจะเกี่ยวเต็มๆเพราะเป็นผู้ถูกร้องเลขาธิการพรรคอาจจะมีส่วนเพราะว่า approve เรื่อง
นู่นนี่นั่นแต่คนอื่นๆที่เหลือถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมคิดว่านี่คือการละเมิดสิทธิ์ครับถ้าไปตัดสิทธิทางการเมืองเขาถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการล้มล้างทางต้องว่ากันเป็นตัวบุคคลต้องว่าเป็นตัวบุคคลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมถูกต้องครับแต่ที่ผ่านมาไม่เคยไปลงลึกรายละเอียดแบบนั้นถูกต้องครับเพราะเราอย่าลืมว่าในคำวินิจฉัย 3/2567 เนี่ยไม่ได้บอกว่าการเสนอกฎหมายเป็นการล้มล้างเพียวๆเป็นการล้มล้างในคำวินิจฉัย9ท่านเนี่ย2ท่านบอกเลยว่าการเสนอกฎหมายเมื่อปี64ไม่สามารถเอามาคิดได้นะครับมี7ท่านเท่านั้นเอามาคิดแต่ทุกท่านเนี่ยไปโฟกัสกับการกระทำนอกสภาเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่ทุกคนครับที่มีส่วนร่วมกับการกระทำนอกสภาครับมากน้อยต่างกันไปถูกต้องครับในเมื่อในคำวินิจฉัยให้น้ำหนักกับความเคลื่อนไหวข้างนอกมากกว่าการไปลงชื่อการไปนำนโยบายนี้ไปเป็นการแก้ไขกฎหมายคุณสมชัยอธิบายแลกเปลี่ยนยังไงดีเรื่องตัดสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ทุกคนหรือต้องดูเป็นรายละเอียดก่อนไปตัดสิทธิ์อันนี้ซึ่งจะมี2ส่วนคือศาลรัฐธรรมนูญกับปปช.เดี๋ยวจะขออนุญาตพูดไปถึง44คนด้วยประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก่อนคือผมเนี่ยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครอง3ศาลของไทยเนี่ย อยู่ในระดับที่ไม่ได้เอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวถ้าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันจะเดินไม่ได้เลยนะครับแล้วหลายคำพิพากษาคือกับทุกคำพิพากษาเนี่ยแม้มันจะส่งผลกระทบไปอย่างไรเนี่ยมันมี2ทางคือ1ผู้ร้องไปร้องเรื่องอะไรถ้าไม่มีผู้ร้องศาลก็วินิจฉัยไม่ได้ศาลไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลไต่สวนเสร็จแล้วมันไปเจอ1 2 3 4ท่านก็ต้องตัดสินไปตามที่ท่านเห็นตามข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงซึ่งองค์ประกอบของตุลาการมาทั้งจากศาลฎีกาส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์นิติศาสตร์อาจารย์รัฐศาสตร์อยู่แล้วองค์ประกอบมันผมคิดว่าท่านดูทั้งหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็ดูตามนิติธรรมอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ศาลจะบอกว่ายุบแล้วโตถ้าศาลคิดตรงนี้นะศาลจะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ให้ความเป็นธรรมก่อนนะศาลท่านก็ว่างท่านไปส่วนยุบแล้วจะโตหรือเล็กอันนี้เป็นเรื่องการเมืองมิฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับศาลเลือกข้างวันนึงมันมีเรื่องพรรคอื่นเข้ามามีอะไรศาลก็ตัดสินไม่ได้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องว่าทำไมพรรคการเมืองถึงโดนกรรมการบริหารซึ่งผมเห็นด้วยอาจารย์นะบางส่วนนะแต่ว่าขออนุญาตว่าบังเอิญตอนรัฐธรรมนูญ50มันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันก็เลยถูกถอดมาเขียนในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองบังคับตาม50ครับแล้วอันนี้พูดตรงๆนะไปดูทุกพรรคเลยเหมือนกันหมดเลยเมื่อก่อนอ่ะ50คนเยอะมากตอนนี้พรรคเหลือนิดเดียวทุกพรรคเลยผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ว่าทุกพรรคก็กลัวถูกยุบพรรคถูกมั้ยเพราะเรายังเดินมาตรฐานการเมืองแบบนี้นะ20กว่าปียังเหมือนเดิมเลยนะเพราะล่อแหลมตลอดบางเรื่องอ่ะแต่ถ้าเป็นบางพรรคถ้าเป็นพรรคที่มาตรฐานเนี่ยถ้าผมทำพรรคการเมืองผมก็จะไม่กลัวเพราะผมคิดว่าผมไม่ต้องทำเรื่องล่อแหลมก็มี20คน50คนก็ใส่ไปสินะเพราะพรรคการเมืองเนี่ยรู้ว่าในสิ่งที่ตัวเองขออนุญาตพูดถึงก้าวไกลอ่ะบอกแล้วว่าเตรียมพร้อมแต่ผมเนี่ยกำลังทักว่าไอ้เตรียมพร้อมของคุณน่ะมันเดินหน้าไปอย่างเงี้ยมันเสี่ยงแต่คุณได้เสียง14ล้านแต่มันเสี่ยงจริงแล้วในที่สุดมันก็มาถึงวันที่เสี่ยงแล้วก็เคยคุยกับหลายคนแล้วว่าในที่สุดมันจะมาจบตรงนี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าตราบใดที่การเมืองยังเป็นแบบนี้วิธีทางหาเสียงเลือกตั้งโดยดึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นการหาเสียงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยมันไม่บังควรและคงยากที่จะวินิจฉัยเป็นรายคนว่ามีความเกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานที่ผ่านมามันก็ถอดมาจากรัฐธรรมนูญ50มาอยู่ในพ.ร.บ.ประกอบนะครับอันที่หนึ่งอันที่ถัดมาอีกคือ44คนนะทีนี้ถ้าศาลบอกยุบพรรคปุ๊บมันจะกลายเป็นมาตรฐานให้ปปช.ไปดูเรื่องจริยธรรมไหมซึ่งมี44ส.ส.เคยลงชื่อตอนนั้นคุณสมชายมองเชื่อมโยงกันยังไงคือมันมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรแต่มันยังมีรายละเอียดที่ต่างกันผมยกตัวอย่างขออภัยที่เอ่ยแล้วกันนะคุณปรินาคุณอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาเรื่องเขาใหญ่คดีของกฎบัตรเทียนแทนกันทั้งหมดเนี่ยคดีนั้นศาลยังไม่ตัดสินสักคดีแต่มันมีเรื่องจริยธรรมร้ายแรงแล้วตัดสิทธิ์แรงกว่านี้ด้วยนะตลอดชีวิตคือคดีอาญาเนี่ยยังไม่ตัดสินเลยเพราะนั้นเนี่ยที่คุณวรวิทย์ถามเห็นไหมเมื่อกี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ผมบอกว่าอันนี้ยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคแต่พอปปช.เนี่ยไม่ต้องรอคำตัดสินถ้าปปช.ชี้มูลแล้วส่งศาลฎีกา1ศาลฎีกาต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่2ศาลฎีกานักการเมืองที่ตัดสิทธิ์มาแล้วเนี่ยนะตลอดชีวิตเนี่ยนะคำพิพากษาคดีบางคดียังไม่ออกเลยแต่ท่านตัดสินเพราะจริยธรรมไปแล้วตลอดชีวิตเลยนะครับ
พราะกรณีปปชเนี่ยผมยังก้ำกึ่งยังก้ำกึ่งปปชอาจจะดูว่า44คนเนี่ยเข้าทั้งหมดไหมครึ่งหนึ่งไหมหรือทั้งหมดแต่ว่าโน้มเอียงไปทางว่าทั้งหมดต้องส่งไปพอไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็ทีนี้อาจจะมีความต่างคุณสมชายกำลังจะบอกว่าขนาดคดีอื่นๆที่คดีหลักในทางอาญายังไม่ได้ตัดสินเนี่ยปปช.ส่งไปที่ศาลฎีกาที่ดูเรื่องจริยธรรมยังตัดสินไปล่วงหน้าก่อนเลยเพราะตัดสินเรื่องจริยธรรมร้ายแรงแล้วแล้วถ้าเรื่องนี้ยิ่งมันมาเสร็จในกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าให้ยุบพรรคเพราะว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยมันจะยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักให้ปปช.มันเพิ่มน้ำหนักให้ปปช.ว่าจะผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะขนาดไม่มีใครมาชี้นำก่อนเลยเนี่ยยังเสนอศาลฎีกาตัดสินก่อนด้วยซ้ำครับอาจารย์มองยังไงเชื่อมโยงผูกพันกับปปช.มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าปปช.สามารถเดินหน้าได้แต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าคำถามคือศาลรัฐธรรมนูญวางหลักว่ามันคือการเสนอกฎหมายเมื่อปี64บวกการกระทำภายนอกเพราะฉะนั้นคนบางคนใน44คนนี้คงมีบางส่วนนะครับที่ทำทั้งเสนอกฎหมายและมีการกระทำภายนอกอันนี้ก็คงจะอาจจะเข้าข่ายได้อาจจะไปสู้กันว่าไปอีกทีนึงแต่ผมก็เลยอยากให้โฟกัสว่าใน44คนนี้ผมเชื่อว่ามีบางคนที่เขาเพียงแต่เสนอร่างกฎหมายด้วยใจบริสุทธิ์ว่าเป็นชื่ออย่างเดียวเขาอยากจะผลักดันกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเชื่อของเขาว่าไปแต่เขาไม่มีการกระทำภายนอกที่ไปรณรงค์ไปประกันตัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ากลุ่มนี้ต่างหากที่อาจจะปปช.อาจจะต้องดูว่าการกระทำของเขามันครบองค์ประกอบที่เป็นการล้มล้างและการปกครองไหมเพราะหากเพียงการเสนอกฎหมายเพียงอย่างเดียวเพียงพอศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบรรยายการกระทำอื่นๆเข้ามาเพื่อสนับสนุนนะครับผมก็เลยเชื่อว่าเพียงลำพังการเสนออย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอเมื่อสักครู่อาจารย์บอกคำวินิจฉัยส่วนตนมีกี่ท่านนะขออีกทีที่ไม่ได้มองว่าการเสนอกฎหมายแก้112เป็นปัญหาในตัวของมันเองมี2ท่านที่พูดตรงๆเลยว่าการเสนอกฎหมายไม่เกี่ยวท่านไม่ได้เอาเรื่องนี้มาวินิจฉัยเลยท่านเขียนเลยแค่พฤติกรรมแวดล้อมท่านเขียนเลยว่าการเสนอกฎหมายท่านนึงบอกว่าการเสนอกฎหมายนี้ชอบไม่มีปัญหาท่านนึงบอกว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา49สองท่านแล้วนะครับท่านนะส่วนอีกท่านหนึ่งสคิปเลยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่พูดถึงเรื่องโพสถ้าไม่พูดก็อาจจะพอตีความได้ไหมว่าท่านไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอีก6ท่านที่เหลือพูดทั้งสองฝั่งครับพูดทั้งเสนอกฎหมายและภายนอกครับซึ่งมันก็อาจจะเวทน้ำหนักยากว่าท่านกำลังจะหมายถึงพฤติกรรมไหนแต่ต้องประกอบกันทั้งสองฝ่ายว่าเป็นการล้มล้างการปกครองทีนี้44คนบางคนก็แค่เสนอกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้มีพฤติกรรมภายนอกคุณสมชายคิดว่ายังไงพอไปดูในรายละเอียดประเด็นสู้มีอันนี้ผมต้องบอกว่าต่างกันนะประเด็นสู้มี44คนเนี่ยมันเคยมีกรณีที่เคยปปช.ชี้มูลแล้วส่งมาให้แต่เมื่อก่อนมีเรื่องตัดให้สว.โหวตออกนะครับ308 สว.คดีนั้นเนี่ยมันมีทั้งโดนและไม่โดนคดีเนี้ยเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าบวกพฤติกรรมไปร่วมรณรงค์เซ็นชื่อเดินเวทีอะไรต่างๆอภิปรายสภาอันนี้อาจจะไม่รอดแต่บางคนเนี่ยก็ต้องต่อสู้อันนี้ผมไม่กล้าชี้แทนปปช.นะแต่ผมบอกว่ามีช่องสู้ว่าเขาเนี่ยได้รับมติพรรคให้เซ็นชื่อเขาก็ต้องเซ็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สู้ส่วนปปช.อาจจะชี้ยกทั้งเข่งหรือยกครึ่งอะไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องละครับอาจารย์แต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ก็ในเมื่อมันต้องประกอบกันทั้งสองฝ่ายคือเสนอกฎหมายและพฤติกรรมแวดล้อมที่ทำให้คำพิพากษาเสียงส่วนใหญ่เนี่ยว่าไปแบบนั้นนะแต่ถ้าตัดเรื่องเสนอกฎหมายออกไปเราดูแค่พฤติกรรมอย่างเดียวนะไปประกันตัวผู้ต้องหาติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกแสดงความเห็นทางโซเชียลมีเดียมันก็จะยิ่งทำให้น้ำหนักของการที่ว่านี่มันคือพฤติกรรมล้มล้างการปกครองมันก็ลดลงไปด้วยหรือเปล่าฮะถ้าจะไปพิจารณาแค่ประเด็นแวดล้อมแบบนั้นนะก็คือสลับ3ท่านอย่างที่ผมบอกไปครับสลับ3ท่านนี้เฉพาะการผลักดันหรือรณรงค์ภายนอกก็เพียงพอแล้วแค่ผลักดันที่จะบอกว่าล้มล้างการปกครองก็ล้มล้างการปกครองแล้วโดยไม่ต้องเอามาโดยไม่สามารถหรือไม่ต้องเอาเรื่องการเสนอกฎหมายเข้ามาคิดเลยเพราะฉะนั้นสำหรับฉันถ้า3ท่านนี้มองแบบนี้ผมก็คิดว่าก็ในเมื่ออันนี้ก็เป็นไปได้ว่าศาลฎีกาก็อาจจะมองว่าส่วนการเสนอกฎหมายอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดล้มล้างการปกครองสุดท้ายสั้นๆตรงนี้ก้าวไกลก็บอกว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เสนอสอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเลยนะมันเป็นการที่
นิติบัญญัติไปก้าวไก่ตุลาการไหมครับอาจารย์ในฐานะนักกฎหมายมองยังไงฮะผมคิดว่าเขาคงพยายามเสนอเพื่อผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับก็คงแค่คือเต็มที่ครับคงไม่ถึงขนาดก้าวไก่เพราะเต็มที่สิ่งที่กรท.กรรมธิการทำได้เนี่ยมันก็แค่ศึกษาครับแล้วก็คงนำผลการศึกษานั้นนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ว่าไม่สามารถก้าวไก่ได้อยู่แล้วครับมันข้ามไปเปลี่ยนแปลงอะไรณปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้วครับคุณสมชายเอาในทางการเมืองก่อนจะได้ตั้งไหมเถอะกรรมธิการชุดนี้ไม่ได้ตั้งครับไม่ผ่านหรอกคือยังไงก็ต้องโหวตถูกไหมคือยิ่งทำอ่ะยิ่งเสียเพราะมันเป็นการไปวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเหมือนตั้งกรรมธิการไปตรวจสอบศาลที่วินิจฉัยตัวเองอ่ะมันเหมือนมีผลประโยชน์ทับซ้อนกูมันชัดมันชัดเลยไม่ต้องอธิบายอย่างอื่นเลยมันชัดคือถ้าคุณไปตั้งกรรมธิการตรวจสอบชั้น14น่ะโอเคคุณไปตั้งกรรมธิการตรวจสอบเรื่องทุจริตโอเคแต่พอคุณตั้งกรรมธิการสอบซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิ์หรือจะยุบพรรคคุณเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าสภาไม่ผ่านให้แล้วก็ทำแล้วก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับอันนี้ผมเห็นในทางการเมืองเป็นการท้าทายมั้ยคุณสมชายไม่ท้าทายหรอกครับมันดูแล้วเหมือนโทษนะไม่อยากบวกในทางการเมืองไม่ควรทำถ้ามันมองแล้วแบบเด็กๆเล่นขายของอ่ะคือสู้ก็ต้องสู้แบบอื่นสู้แบบนี้อย่าไปทำนะครับมันดูไม่สวยเพราะฉะนั้นการสู้เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าศาลได้วินิจฉัยแล้วมันมีคำวินิจฉัย2คำวินิจฉัยซึ่งมันต่อเนื่องกันมาวันนี้ศาลวินิจฉัยอะไรผมว่าอ่านให้ดีผมมาเตือนสติว่าทำงานการเมืองต่อเถอะครับอยากให้กำลังใจนะแต่เปลี่ยนวิธีการคุณวิ่งเอาหัวชนกำแพงอยู่นะชนไปเรื่อยๆแล้วศาลบรรยายเลยว่าได้ใช้การแก้ไขมาตรา112เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งเห็นไหมเพราะศาลไม่ได้วินิจฉัยอย่างอื่นนะกำลังบอกเลยว่าคุณใช้เป็นเครื่องมือคือสถาบันพระมหากษัตริย์ยกไว้ตามมาตรา6แต่คุณเอาไปหยิบอันนี้มาเป็นเครื่องมือให้ได้คะแนนเสียงมากๆเพราะผมถึงบอกว่าถ้าเลิกเรื่องนี้นะไปหาเสียงเรื่องอื่นจะเลิกเกณฑ์ทหารจะไปทำอัจฉริยะโกต่อต้านทุจริตผมว่าประชาชนก็เลือกคุณนะแต่พอคุณชนกำแพงอยู่เงี้ยมันไปต่อไม่ได้อ่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านรอลุ้นด้วยใจระทึกว่าคำวินิจฉัยจะออกมาทางไหนวันนี้ได้ประโยชน์มากคุณผู้ชมฟังดีๆนะมีทั้งมุมมองที่คาดว่าจะเป็นตามคำวินิจฉัยกับมุมมองที่ควรจะเป็นมันก็จะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันทั้งสองท่านนี้นะครับพบกันในคมชลึกพรุ่งนี้ครับ15:45 นวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ